สวัสดีค่ะวันนี้ออนไพรินชาแนลจะมาพูดคุยถึงเรื่องของขั้นตอนการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะคะประกาศแล้ว3ขั้นตอนลงทะเบียน25มีนาคมรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า21.5ล้านราย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพอะคพะแจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด -19 ได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปโดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบตามจำนวนเงินทั้งหมด21.5ล้านราย วงเงิน30,000ล้านบาทนอกจากนี้การไฟฟ้ายัางได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นก่อนหน้านี้นายสนติรัตน์สนติจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยให้สัมภาษณ์ถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าไว้ว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2000บาท4000บาท6000บาทโดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันขนาดมิเตอร์และวงเงินคืนดังนี้มิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทสำหรับบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากขนาดมิเตอร์15วงเล็บ45 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้มิเตอร์ขนาด30มสิวงเล็บ100งเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสี่พบาทเป็นบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดขนาดมิเตอร์15วงเล็บ45เฟส3เงินประกันการใช้ไฟฟ้า60 0 0บาทขนาดนี้ประชาชนไม่นิยมใช้ เ่ิน3ขั้นตอนขอเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าขั้นตอนที่1คือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนขั้นตอนที่2กรอกชื่อนามสกุลขั้นตอนที่3กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบินค่าไฟฟ้าณสำนักง,งานการไฟฟ้านาครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อมูลถูกต้องก็รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม2 5 6 3เป็นต้นไป ขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจค่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องอ n อนไพเรียนชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวจะหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องต่อเพื่อนผู้ติดตามชมมาฝากอีกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ